โอ้โหนี่ดีใจมากที่ออกช่องพี่บอยด้วยคราวที่แล้วเป็นไงสกอร์ไม่ค่อยได้ดูสกอร์เพราะนี่นัวแคดดี้อยู่ครับเอ้ยคุณไม่ได้สิไม่ได้ผมนั่งรถพี่มาผมนั่งรถพี่งั้นผมขอใส่กล่องเพื่อจะอาณาจักรบอยพิษณุสวัสดีครับชาวแบดบอยทุกท่านนะฮะคลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสมากับโปรกอล์ฟที่โด่งดังในวงการบันเทิงนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของช่องโป่งตีนเองครับโป่งตีนเองโอ้นี่ดีใจมากที่ออกช่องพี่บอยด้วยฝากกดซับช่องผมด้วยนะครับนะฮะติดตามหน่อยนะฮะเขาเคยหลอกผมว่าเขาล้านวิวแล้วผมตกใจมากนะฮะว่าไอ้ชัยวะทำไมบอกว่าเร็วจังวะอะไรเงี้ยผมก็แอบเข้าไปดูต่อครับผมหลอกกันนี่หว่าแสนยังไม่ถึงเลยครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงแต่คุณแบบทางกอล์ฟนะถ้าใครชอบทางกอล์ฟเนี่ยต้องโป่งตีนเองอุ้ยสนามโคตรสวยเลยตอนนี้เราอยู่ที่แรนโชชานวีไหมพี่ใช่ฮะผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันพี่ครั้งที่เท่าไหร่ละครั้งที่2ครับครั้งที่แล้วเป็นไงสกอร์มาครั้งที่แล้วไม่ค่อยได้ดูสกอร์เพราะนี่นัวแคดดี้อยู่ครับ เดี๋ยวมาดูกันเพราะวันนี้ผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันมาที่นี่แล้วก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะเราจะมาเจอแต่เราบรรดาโปรนะครับก็มีโปปั้นจันแล้วก็ยังมีโปโรเจอร์อีกหลายคนเลยวันเราจะออกประมาณ6คนนะพี่ใช่ครับแต่วันนี้จะตั้งใจขึ้นนะผมก็จะตั้งใจขึ้นไม่มีทางได้ตั้งใจหรอกผมไม่ยอมไม่ตั้งใจหรอกคุณเป็นคนชั่วดิเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงอ้าวลุยบรรยากาศที่จะมาเริ่มต้นด้วยทานอาหารยามเช้าก่อนดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ในห้องอาหารแล้วนะฮะบรรยากาศเขาดีเลยคือเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเปิดแอร์เลยอะอากาศเย็นมากมันเย็นทั้งวันไหมอะพี่เดี๋ยวอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นครับอ๋อไม่ร้อนมากครับพี่ไม่บอกผมเลยนะว่าจะเย็นขนาดนี้ผมชินกับอากาศแบบนี้ผมโตมาแบบนี้พี่บอกอ๋อหมายถึงว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ครับอ้าวไม่มีต่ออะไรเลยโอ้ยตายแล้วโป่งตีนเองทำไมดูเงียบๆอะได้ออกทีวีเฮ้ยออกทีวีเหรอมาเที่ยวครับผมโอ้ยกว่าจะมาได้นะโหพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตขอเมียก่อนนะครับผม4 ทุ่มก็แล้วก็ไม่มาไม่มีไลน์อะไรมาเลยคิดว่าไม่น่ามาแล้วแหละป้องตีนเนี่ยไม่น่ามาแล้วสุดท้าย5 ทุ่มบอกไปด้วยครับรอดทำไมต้องสั่งอะไรเยอะขนาดนี้เน้นคาร์โบไฮเดรตเคยไปหลุม3น้ำตาลตกตันไม่น่าใช่น้ำตาลมั้งแอลกอฮอล์น่าจะตกเฮ้ยอะไรยังไม่อิ่มอีกเหรอเฮ้ยคุณไม่ได้สิไม่ได้ผมนั่งรถพี่มาผมนั่งรถพี่เฮ้ยเดี๋ยวคุณออกกล้องแล้วคุณเป็นคนดีอย่างเงี้ยทำไมอ่ะนั่งรถพี่บอยมาก็เลยแบบเอ้ยข้าวแล้วเล่นน้อยงั้นผมขอใส่กล่องเพื่อจะโถเอ้ยประหยัดไม่เป็นไรเลยบัตรรูดไม่ได้เห็นไหมเมียตัดงบบัตรหรือเปล่าคุณเนี่ยเจอเครื่องมีปัญหาอ๋อขอบคุณมากนะครับพี่อาร์ตขอบคุณมากครับผมครับน่ารักมากเลยยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวมากันใหม่บ่อยๆตอนนี้เราจะไปซ้อมชิปกันก่อนใช่ไหมครับแคดดี้ใช่ค่ะสนามสวยมากบรรยากาศดีมากแล้วมันจะร้อนกี่โมงอ่ะเที่ยงเที่ยงก็ร้อนแล้วหรอกรรมบรรยากาศดีสนามสวยแต่เดี๋ยวเรายังไม่ได้เห็นสนามกันว่าคุณภาพจะเป็นยังไงแต่มันเจ๋งอยู่แล้วแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปซ้อมชิปก่อนนะครับคือวันนี้เนี่ยเหล่าบรรดาโปรเขาจะมาซ้อมกันนะฮะผมก็เป็นพวกขิงข่าปลากระป๋องนะฮะร่วมกวนเข้ามาด้วยเขาตีหมุดโปรฮะเดี๋ยวผมไปตีหมุดขาวนะฮะน่าจะง่ายกว่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าความสนุกสนานวันนี้จะบังเกิดยังไงบ้างวันนี้โปรเยอะมากขอแนะนำนะฮะคนนี้นี่ไอดอลตีไกลผมเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโปรอะไรครับเนี่ยเจอครับอ๋อนึกว่าโปรโตเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตถ่ายนะนะครับโอ้โหมารุดมารุดมารุดไปไหนฮะยังไงฮะมารุดไม่ได้ถ่ายไหมฮะถ่ายอยู่ฮะเมื่อกี้โอ้โหแล้วบอกจะลงแข่งโอ้ตายแล้วเอ้ยโอ้ยเน่งเน่ง
ขอพี่เขาแก้นหน่อยเอ้ยบอกเวลาแข่งจริงเขามีแก้นกันไหมครับพ่ออาร์ตมีเหรอจริงเหรอลอรี่แก้นประจำก้านสวยนะฮะรมพันธุ์ครับครับนี่มีคนตีหมุดเดียวกับเราน้องปะแปงว้าวนี่นักกีฬามันต้องเดิน18หลุมเหนื่อยแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งหลุมแรกเองท่านพี่ใหม่ครับการแข่งแมตช์หนึ่งเนี่ยเดินกี่กิโลพี่สำหรับนักกอล์ฟเฉลี่ยประมาณทั้ง7-8กิโลครับ8กิโลประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับประมาณนั้นครับ7ประมาณ76กิโลครับคือหมายถึงน้ำหนักผมกูหมายถึงระยะทางกันเดินโปปั้นดูดิตอนนี้ทุกคนรอนะฮะคุณมาลุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะ18หลุมหรือเปล่าหลุม1หลุม2ไม่คนละฝั่งกันเลยอ่ะตอนนี้ผมสงสารบัดดี้ผมมากเดินไกลเดินไกลมากตอนนี้สงสารมารุดมากเลยสวยครับออนไหมครับออนครับสุดยอดมากนะฮะช็อตนี้สวยมากเลยนะครับคุณจะไม่ไหวเพราะว่าคุณเดินนี่แหละฮะตีให้เด็กมันดูเลยนะเดี๋ยวหาว่าพี่พี่อาร์ตแม่งอ่อนว่ะเฮ้ยผมสร้างบรรยากาศให้มันดูสนุกสนานใช่ไหมใช่อืมพี่บอลอยู่ไหนอ่ะผมออนแต่ออนซ้ายผมออนออนซ้าย3พาร์ทสวยเลยครับพี่ปั้นโอ้โหเฮ้ยหูยเกินไปแล้วพามาแล้วสุดยอดส่วนกับผมก็โบกี้โฮไปแฮปปี้แล้วสนามนี้โบกี้หมดโอเคนะแฮปปี้แล้วโบกี้โฮเนี่ยนี่อุปกรณ์ของผมนะครับเพิ่งไปฟิตติ้งมานี่ก็ยังไม่ได้ลองสักอันเลยเนี่ยการจากอุดมพานิชนะครับเป็นไดมาน่า S60 SIM 2อุปกรณ์แน่นๆทำไรพ่อบาทไปหมดเลยนี่หลุม7แล้วนะครับพา3มาดูโปรมารุดเรานะครับอย่าท้ออย่าท้อบอกใครอ่ะบอกใครเอาสิเอาสิเอากับเขาสิสั้นไปนิดนึงโอ้ยลุกได้ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีปากโอ้ทีออกไม่ได้นั่นเหลือเกินคนอื่นเขาออนกันหมดตกน้ำอยู่คนเดียวไม่เป็นไรดรอปแอร์เรียสุดยอดมากพี่บอยดีมากครับลูกนี้ยอดพี่บอยดูของฝากนะครับตอนนี้ผ่านไป8หลุมนะแค่นี้นะมีหลุม9แล้วนะฮะ49แล้วเหรอตายแล้วพาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กรรมแล้วครับ1คันคงกับคุณพิษณุ1จักนะครับครับผมเฮ้ยโอ้ยได้แล้ว Very good จบที่เท่าไหร่ฮะปวัตนับไม่ถ้วนเลยต้องไปนับก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่โหวันนี้เรามาออนแอร์ให้แฟนคลับเห็นด้วยเราโปป้องตีนจบเลยเกลียดมากเลยเกลียดมากเลยก็อย่างเงี้ยครึ่งแรกผ่านไปแล้วนะจบที่49ครับพิษณุโอเคนะก็ชอบนะชอบใจตัวเองมาที่โปอาร์ตนะฮะเราเพิ่งได้พบที่ปัญหาเรื่องการท็อปนะครับเพราะว่าท่านแบ็คซิงมาแล้วครับท่านย่อตัวลงนะครับครับผมแล้วก็ยืดขึ้นทำให้ท็อปนะครับครับผมเดี๋ยวดูนะฮะดูนะฮะว่าไม่ท็อปทำอย่างไรนะครับอย่าย่อนะครับล็อกไว้นะครับดีครับนุ่มๆฮะไม่ถึงครับ นี่ฮะโกบอยเฮ้ยออนเหมือนกันฮะออนไกลสุดเลยครับผมตอนนี้นักเลงมาดูระยะแต่ละคนนะฮะทุกพี่อยู่ไหนอยู่หน้ากรีนครับไม่ออกสั้นเดี๋ยวดูช่วงจังหวะโปรใหม่ดีกว่าว่าถ้ายาวขนาดนี้ต้องพัดน้ำหนักแค่ไหนมันจะต่างพัดครับพี่มีเทคนิคยังไงไหมครับโปรใหม่ไม่รู้เลยพี่ดูล้วนๆโอ้ค
ึ้นลึกเหมือนกันนะโหน้ำหนักสวยมากอ่ะโอ้โหตายแล้วได้เฟอร์นี่ไหมโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยพี่บอยพาพี่ยันพี่บอยก่อนยันก่อนไม่ได้เราคะแนนมาแพ้พี่บอยไม่ได้เอ้ยไม่ยอมจริงด้วยเว้ยโอ้ไม่ยอมจริงด้วยเว้ยเคยได้จริงสวยครับดีไหมครับโปปั้นโอ้โหรอบนี้เกิน3ครับโอ้โหแค่นี้ก็หล่อมากแล้วอ่ะสุดจริงพี่ปั้นครับเห็นไหมครับเฮ้ยอะไรวะทำไมมันเหมือนแบบเออทำไมมันเหมือนมีรีพีทวะ18แล้วมา18แล้วมาเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยคุณเอาคืนหรือวะคอนเทนต์ซ้ำเออคอนเทนต์ซ้ำว่ะเดี๋ยวตัดต่อแม่งเหมือนกันเด้เราจะเลือกดูคลิปของใครนะครับหลูสุดท้ายแล้วครับสิงสิงสุดท้ายแล้วครับแอบแอบกันไปสิงเฮ้ยทำไมเหมือนเสียงสะท้อนเลือกว่าใครจะดูช่องไหนนะครับเพราะคอนเทนต์เดียวกันครับผมโอ้ยเยี่ยมสวยครับพี่วายสวยค่ะฝากเลือกฝากตัวด้วยฮะเลิศเจ้าครับค่าสอนแพงไหมครับสำหรับพี่ฟรีตลอดกาลเอาไป3ป๋องคอแห้งเลยช็อตนี้มาตรงนี้ครับดีตกสายล่วงแล้วยุ่งเลยตกสายแก้วนี่มานี่ไม่น่าตกบ่อทรายเลยกูขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนนึงยืมมันได้หรอเนี่ยยังไม่พัดเลยขอบคุณเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับจบแล้วหลุม18นะครับแรนโชชานวีสนามสวยงามมากแล้วก็กำลังจะจัดบุญชูเรืองกิจนะฮะตอนเราโพสต์ไปเขาน่าจะแข่งกันไปแล้วซึ่งเป็นการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์นะฮะก็จะมีโปรกอล์ฟมาแข่งแบบเยอะมากแล้วผมเองก็มีโอกาสได้มาร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ด้วยแต่จะเป็นแข่งโปรแอมโปรแอมก็จะเป็นเหมือนการจัดแข่งขันมีทั้งหมด30-35กวนนะฮะก็จะมีโปรกอล์ฟ1คนแล้วก็แอมเบเจอร์3คนครับผมซึ่งผมก็จะอยู่ทีมโปรใดโปร1นะฮะก็จะมาแข่งขันวันที่3ด้วยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการลงแข่งขันแบบกอล์ฟระดับแบบทัวร์นาเมนต์ประเทศด้วยโอ้โหนี่จบไปนะฮะ49กับ47สนุกสนานมากครั้งแรกก็โอเคโอเค not bad นะเดี๋ยวคราวหน้ามามีประสบการณ์ละส่วนใหญ่เสียช็อตตกทรายพัดก็ไม่แย่เท่าไหร่วันนี้ชิปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทรายนี่แหละว่ากันใหม่เอาละครับวันนี้ก็จบทริปนะยังไงมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงไหนพูดดิดีไม่ดีไม่เป็นไรหรอกครับแต่ผมไม่ชอบคนที่เอารูปไปประจานลงโซเชียลว่าผมตีนกหัวลูกบ้างผมอุตส่าห์เอารูปดีๆลงโซเชียลมาตั้งนานทุกคนคิดว่าผมตีเก่งนะครับเอ้ยคุณตีเก่งไม่แต่ลูกนั้นน่ะผมตั้งใจนะที่ผมลงสตอรี่ใน Instagram ผมเนี่ยผมตั้งใจว่าคุณจะต้องทีออฟออกไปนี่ต้องสวยเลยแล้วประเด็นคือพี่หัวเราะแรงมากบูลลี่เพื่อนมันเฮ้ยไม่บูลลี่ดิโอ้โหเรามาด้วยกันมั่นใจไหมคนที่4นะคุณจะต้องมาลบกับเขายังไงฮะกอบอร์ดที่ขาวๆคุณก็ไปตีอัดเขามาแล้วนี่กอบอร์ดจนลูกกอล์ฟคุณก็สีติดลูกกอล์ฟมาสีก็จะไม่แห้งเลยคุณก็เจิมแล้วผมกะไว้แล้วว่าจะตั้งใจที่3หลุมแรกครับถ้า3หลุมแรกมันมาดีลุยต่อเลยแต่ถ้า3หลุมแรกไม่ดีเปิดแอลกอฮอล์ครับคลายเส้นนิดนึงคลายครับแต่วันนี้จริงๆผมชอบไปฟิตติ้งก้านมาพี่ตัวซิม2ผมว่าพอเปลี่ยนก้านมาแล้วคุณขอบคุณมากพี่ดีเท่าที่ตัวเองทำได้แหละก็จบไปวันนี้แต่แนะนำนะซิม2เทเลเมทก็ออกมาใหม่ลองไปจัดดูแล้วได้ก้านที่มันแบบเหมาะกับตัวเองนะแม่งจะเวิร์กมากโอเคลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับคุณพี่อาร์ตครับอย่าลืมนะฮะโป้งตีนเองนะฮะไปกด Subscribe ช่องเขาด้วยบ๊ายบายมันเรียกเธอที่รักมันไม่อยู่ร
รักเธอเวลาขาดเธอเหงาใจจนทนไม่ไหวก่อใจมันรักเธอกว่าใครมันต้องเหนื่อยแทบตายที่ต้องเก็บรัก